สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกจะมาพามาทำความสะอาดเห็ดนี่เห็ดมันปูที่นกไปเก็บมาเมื่อวานค่ะทุกคนเนาะทำความสะอาดกันเรานี่สวยๆค่ะทุกคนนกขยับเข้าไปนี่ดีโอเคเห็นจะได้เห็นกันเนาะทุกคนเนาะเมื่อคืนน่ะนกกลับดึกทุกคนเข้าป่าตั้งแต่5แล้วกลับบ้านน่าจะทุ่มกว่าๆทุกคนเห็นไหมนกร้องก่อนไม่ได้ค่ะทุกคนโอเคเห็นเห็ดหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะนกกลับบ้านทุ่มถึงบ้านทุ่มกว่าๆทุ่มหน่อยๆค่ะทุกคนนกก็เลยจัดการเห็ดที่ลูกค้าหรือเพื่อนเขาสั่งอะค่ะทุกคนเขาสั่งไว้ประมาณ2กิโลเมื่อคืนเมื่อวานนกเลยจัดการตรงนั้นก่อนที่เหลือนกก็เลยมานั่งจัดการตอนเช้านะคะทุกคนก็พอได้ขายนะคะทุกคนขายมั่งเก็บกินมั่งแบ่งแจกเพื่อนมั่งแจกป้ามั่งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ความที่เราชอบเข้าป่าเก็บเห็ดอะเนาะก็เลยชอบอะค่ะความชอบล้วนๆที่เหลือเป็นผลพลอยได้นี่ตอนเย็นน่ะนกจะทำเมนูแกงเห็ดเห็ดมันปูใส่หน่อไม้กับทุกคนเป็นแกงกะทินะคะทุกคนตอนเย็นนกว่าจะทำเมนูนี้อยู่ค่ะทุกคนไม่รู้เห็นหรือเปล่าค่ะทุกคนเห็ดนี่อ้าวางนี่ดีกว่าคือนกก็ทำความสะอาดมาจากป่าเห็ดแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็มาทำอีกรอบนึงค่ะก่อนที่จะตากแห้งหรือก่อนที่นกจะทำกับข้าวทำอาหารอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะว่าถึงทำความสะอาดมาจากป่ายังไงอ่ะมันก็ไม่สะอาด100%แต่มาทำความสะอาดอีกรอบที่บ้านก็ไม่100%เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ล้างค่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือฝนมันตกมั่งหยุดมั่งอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่วันนี้อากาศก็เย็นๆอยู่นะแต่ว่ามีฝนบางช่วงแดดออกบางช่วงค่ะทุกคนเดี๋ยวนกจะหานี่อย่างนี้เนาะแล้วนกจะผ่าข้างในให้ดูทุกคนนี่ค่ะสวยนะข้างในขาวอวบๆอย่างเงี้ยอร่อยค่ะทุกคนหวานยิ่งเก็บมาใหม่ๆสดๆอ่ะหวานมากเมื่อวานนกน่าจะได้สักประมาณ4-5 กิโลเนี่ยค่ะทุกคนเห็ดมันปูน่าจะได้ประมาณนั้นค่ะพอดีคนรู้จักเขาสั่งไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็เลยต้องไปเอามาให้เขาดูดอกนี้ทุกคนสวยนะ
แล้วก็เริ่มตากแห้งเห็ดแล้วนะคะทุกคนมีเห็ดผึ้งขาลายแล้วก็เห็ดผึ้งหวานนิดหน่อยแล้วก็เห็ดเขาเรียกอะไรหนังไก่หนังไก่กับเห็ดมันปูเนี่ยจะเยอะมากเพราะว่านกไปเก็บตลอดเก็บมาทีก็ได้เยอะๆค่ะทุกคนนกก็มาตากแห้งทำความสะอาดแล้วตากแห้งมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สะอาดเหมือนที่เราล้างทำความสะอาดนะคะแต่ว่านกไม่ล้างเห็ดค่ะทุกคนเพราะว่ามันตากแห้งแล้วมันจะเน่าอาจจะมีแบบตามกลีบที่เราเข้าไม่ถึงมั่งตามกลีบข้างในอย่างเงี้ยค่ะทุกคนข้างในกลีบเห็ดอย่างเงี้ยที่เราปัดออกไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยเวลาตากแห้งนะมันก็ร่วงหล่นมั่งไม่ร่วงหล่นมั่งติดมั่งอะไรเงี้ยเวลาเราเอาเห็ดตากแห้งไปทำความสะอาดนะทุกคนเราก็ต้องล้างทำความสะอาดอีกรอบค่ะทุกคนเนาะมีปีที่แล้วเพื่อนเขาไม่รู้ใช่ไหมเพื่อนนกนี่แหละไปเก็บเห็ดมันปูกับนกนี่แหละแล้วเขาล้างเห็ดค่ะทุกคนล้างเห็ดแล้วนางก็ตากนะคะนางโทรมาเฮ้ยทำไมเห็ดฉันเน่าวะบอกเลยถามว่าเธอทำยังไงโฮ้ยฉันก็ล้างทำความสะอาดแล้วฉันก็มาผึ่งแล้วฉันก็ตากแห้งวันสองวันแรกมันแห้งนะเว้ยแต่วันที่สามที่สี่เนี่ยมันเน่าทั้งแถบเสียดายอะค่ะทุกคนเห็ดมันปูน่าจะ6-7 กิโลได้อะเสียดายมากนกก็เลยบอกวิธีเพื่อนว่าเนี่ยจะทำเห็ดตากแห้งต้องทำอย่างนี้แต่ถ้าเธอจะเขาเรียกว่าอะไรนึ่งหรือลวกเก็บเข้าตู้แข็งอ่ะเธอก็ล้างเห็ดได้แล้วก็นึ่งแล้วก็ลวกเก็บธรรมดาเหมือนที่เคยทำแต่ถ้าจะทำเห็ดตากแห้งอ่ะอย่าล้างเห็ดเด็ดขาดถึงเราล้างแล้วเราแบบว่ามาผึ่งใช่ไหมทุกคนมันก็ยังแห้งไอ้มันก็ยังจะเน่าอยู่นะคะทุกคนมันไม่แห้งให้เรานะมันเน่าค่ะเน่าเนี่ยเห็ดมันปูป่านางงามนกเนี่ยยืนหนึ่งตลอดค่ะทุกปีเลยค่ะทุกคนจะมีเห็ดออกมาเป็นช่วงๆเป็นระยะให้นกไปเก็บค่ะทุกคนดีต่อใจนกมากป่านี้เป็นความลับบอกตรงๆเลยว่าเป็นความลับค่ะทุกคนนกไม่ค่อยบอกใครมากแต่คนก็เริ่มรู้เยอะแล้วค่ะป่าไหนบอกได้นกก็บอกแต่ป่าไหนที่แบบเราไปกับเพื่อนไปช่วยกันหาป่าเห็ดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ให้บอกนกก็ไม่บอกค่ะเพราะว่ากว่าเราจะหาป่าเห็ดเจอเนาะบางครั้งใช้เวลาเป็นปีแล้วเดินป่านี่แบบเป็น10-20ป่าทุกคนกว่าจะแบบว่าเจอป่าที่มีเห็ดให้เราเก็บได้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะนี่ใกล้ละใกล้ความจริงละหูดูดอกใหญ่ๆอย่างงี้นะคะทุกคนดูไม่มีฝอไม่มีนอนเลยค่ะทุกคนสวยมากสวยจริงๆที่สำคัญคือหวานนะหวานมากยิ่งเก็บมาสดๆอ่ะมันนึ่งทำจิ้มแจ่วนะโอ้ทุกคนยอดค่ะนกปรับค่ะตั้ง
ตั้งกล้องไม่ได้ค่ะทุกคนมันความสูงมันได้ขนาดนี้อ่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นเห็ดหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวนะลองเอานี่มาตั้งเห็นไหมเห็ดเวลาได้ฝนนะคะทุกคนเราต้องทนุถนอมเนาะเพราะว่าเขาจะเปราะง่ายเดี๋ยวนะอันนี นี่เลยสภาพอากาศช่วงนี้ก็ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกแล้วก็ฝนทิ้งช่วงเป็นบางช่วงกันทุกคนอาทิตย์หน้านกว่านกจะต้องไปป่านางงามนี้อีกเพราะว่าที่นกไปมาเมื่อวานดอกเล็กๆกำลังขึ้นเยอะเลยทุกคนแต่ว่าฝนตกไล่ก่อนน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเราไปเก็บวันหลังได้ใหม่อีกค่ะรอบนี้เห็ดก็จะลุยหน่อยนะคะทุกคนบอกว่าไม่หน่อยแหละลุยเยอะเลยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะบางดอกก็ยังสวยอยู่นะบางดอกก็ยังสวยอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วหอมเผ็ดมากทุกคนนกชอบกินเขาเรียกอะไรกินเห็ดมันปวดทุกคนมันหอมอ่ะอืม
เออแปลกไหมเพื่อนเขาบอกว่าเวลานกเข้าป่าทำไมนกได้กินเห็ดเขาไม่เคยได้กินเห็ดเลยนะทุกคนแต่เขาบอกว่าเวลานกเข้าป่านกจะชอบพูดว่าอุ้ยได้กินเห็ดกินเห็ดอะไรเงี้ยก็เจอเห็ดจริงๆนะเออก็แปลกเนาะหรือว่าเราคิดไปเองว่าเราได้กินเห็ดแต่ได้กินจริงๆนะทุกคนถ้าเดินไปป่าไหนมีเห็ดมันปูเนี่ยนกจะได้กินเห็ดเลยนะแบบนำทางไปเลยอะนี่ใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เครื่องอบนกเขาเรียกว่าตากเห็ดผึ้งหวานกับผึ้งขาลายที่ได้มาครั้งก่อนนะคะทุกคนนกตากให้แห้งก่อนนี่ใกล้เริ่มแห้งเยอะแล้วแหละแล้วเดี๋ยวนกจะแบบว่าเปิดเครื่องอบเห็ดอะค่ะทุกคนไล่น้ําครั้งสุดท้ายตอนนี้นกก็เลยต้องทําความสะอาดเห็ดมันปูแล้วใส่กระบะแบบนี้ไว้ก่อนค่ะทุกคนหรือไม่ก็เอาวางแบบปูกับผ้าหรือไม่ก็ปูกับกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เขาแห้งสัก2-3 วันค่ะทุกคนตัวนุก็จะได้เอาใส่เครื่องอบเห็ดกับเมืองไทยนุกจะไปฝาก FC นะคะนี่แต่ปีนี้อาจจะได้แบบไม่ค่อยได้เห็ดหลายชนิดนะคะเพราะว่าปีนี้เห็ดที่ออกเยอะคือมันปูกับเห็ดหนังไก่ที่ออกเยอะนอกนั้นก็ทยอยออกแต่ยังไม่เยอะค่ะทุกคนดูทำความสะอาดเห็ดอะสวยไหมโอเคหมดแล้วค่ะทุกคนนกก็ทำความสะอาดเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไงนกจะต้องไปเตรียมทำอยากนี่ค่ะทุกคนเห็ดที่นกเพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อกี้นี่สวยอยู่เนาะสวยอยู่นะคะนี่คือเศษซากที่เขาลุยออกมานี่ก็พอได้นกยังไม่มีที่ใส่ค่ะทุกคนนกรอเครื่องชั้นจากเครื่องอบเห็ดรอให้เห็ดนางไก่กับเห็ดผึ้งหวานผึ้งขาลายแห้งนิดนึงนกจะได้อบจะได้ทำเห็ดจะได้ตักเห็ดอบเห็ดมันปูด้วยค่ะทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงนกไปเตรียมของที่จะทำเมนูแกงเห็ดใส่เห็ดมันปูเย็นนี้นะคะทุกคนนะคะไปแล้วค่ะ